มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อกับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่สืบกันมาว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจเป็นเทพท่านสูงและมีอิทธิฤทธิ์สูงสุดด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จักกับศาสตร์ของครุฑจึงนำมาสร้างเป็นของขลังให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองนำทางความเจริญมาให้หนึ่งในนั้นคืออาจารย์วราแห่งวัดโพทองท่านยืนยันว่าบุคคลใดมีองค์ครุฑติดตัวจะเป็นผู้ทรงทรัพย์และผู้ชนะเราไปติดตามตำนานความเชื่อแห่งเทพเจ้าครุฑกันครับสนับสนุนโดย AIS Air Asia อุเทนจยันจักรุมาเอกราชาฮาริสวรรณโอปตุมันปาสังตังนัมสังฮาริสวรรณโอปตุมันปาสังเนเอสอิสนาแววตาอันทรงอำนาจร่างกายแผ่รัศมีปีกสองข้างกลางโบกสะบัดดังพญาอินทรีเสมือนพลังอำนาจตามปฐมบทแห่งตำนานองค์พญาครุฑสัตว์กึ่งเทพแห่งป่าหิมพานต์ผู้มีอิทธิฤทธิ์เทียบเท่าพระนารายณ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูตามตำนานเล่าขานที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานานนับพันปีในคัมภีร์พระเวทบันทึกไว้ว่าพระยาครุฑเจ้าเวหาเป็นโอปปาติกะมีอิทธิฤทธิ์สิทธิมหาอำนาจสูงสุดเหนือศัตรูทั้งปวงล้ำด้วยสติปัญญาไม่แพ้ใครเป็นอมตะไม่มีวันตายขณะที่ในบ้านเรานั้นเชื่อว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจเป็นของสูงตาครุฑจึงถูกนำมาใช้เป็นตราแผ่นดินความเชื่อในอนุภาพของพญาครุฑว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ลบล้างอาถรรพ์คงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมทำให้ครูบาอาจารย์ที่รู้มีวิชาในด้านนี้นำมาใช้เป็นอุปเทศสร้างเครื่องรางของขลังไว้บูชาและหนึ่งในพระเกจิที่มีชื่อเสียงในการเชื่อมต่อยานสมาธิตั้งจิตอธิษฐานขอพลังจากพญาวายุพักให้แผ่อำนาจบารมีสู่ศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้อย่างเข้มขลังในยุคนี้นั่นคือพระอาจารย์วราแห่งวัดโพทองกรุงเทพมหานครได้บารมีพ่อพญาครุฑองค์ท่านท้าวพญานาคเป็นคนปลูกเสกผมปลูกเสกแล้วก็มีท่านมีพระคุณสูงศักดิ์องค์มาหน้าอธิษฐานจิตด้วยครับนะครุฑรุ่นนั้นมีปาฏิหาริย์เยอะมากนะขนาดขับตกเหวตกอุ้มผางตกลงเหวนะกัน 4-5 คนอาจกันยังไม่ตายนะตกลูกศิษย์ตกเครื่องบินที่ใต้ก็ยังไม่ตายนะความเป็นมาของครุฑเนี่ยถ้าเล่าจริงๆแล้วเราไม่อยากอวดคุณวิเศษนะถามว่าคนที่บูชาครุฑเขาบูชาพ่อแม่เขาแล้วยังคนที่บูชาพ่อแม่ตัวเองพญาครุฑเป็นเทพเจ้าแห่งความกตัญญูนะเป็นเทพเจ้าแห่งความกตัญญูแล้วเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะพระศิวะท่านบอกว่า
ในบรรดาเทพเจ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถึงชั้นพรหมไม่มีใครมีสมบัติมากที่สุดเท่ากับองค์พญาครุฑวิธีการบูชาพญาครุฑตามศาสตร์ของพระอาจารย์วรานั้นไม่มีข้อห้ามใดๆและไม่ว่าจะเกิดปีอะไรนักสัตว์ใดขอเพียงนับถือบูชาอย่างจริงใจมีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ตั้งใจให้มั่นคงแล้วพร108ประการไม่ว่าจะเป็นบุญญาบารมีหน้าที่การงานทำมาค้าขายเพิ่มพูนทรัพย์สินหากไม่เกินกรรมจะสมหวังดั่งใจหมายตาพญาครุฑนี่ถ้าคนที่บูชาใครที่จะบูชาพญาครุฑ1จิตใจเขาดีพร้อมหรือยัง2แล้วก็ตันยูต่อพ่อแม่ไหม3แล้วก็ตันยูต่อพระเจ้าอยู่หัวไหมกษัตริย์ทุกพระองค์ที่รักษาประเทศไทยเพราะพญาครุฑเป็นตราแผ่นดินถ้าครุฑนี่หันหน้าไปทิศไหนจะเรียกทรัพย์เข้าบ้านคนจะขอพรกับองค์พ่อพญาครุฑเนี่ยนะต้องขอพรวันอาทิตย์กับวันพระรหัสไหว้ได้คือผลไม้แล้วก็น้ำแต่เนื้อสัตว์พญาครุฑเขาอธิษฐานบารมีไปแล้วจะไม่ทำลายเนื้อจะไม่กินมังเนื้อหนังมังสาเมื่อก่อนเขาว่าลอยน้ำมานะครับเขาเล่ามาก็จะมีลอยมาพร้อมกับเนี่ยครับเอาหัวจระเข้แต่ซึ่งองค์เก่าเนี่ยถูกขโมยไปก็เลยบูรณะเป็นองค์สีทองเนี่ยครับอ๋อครับอยู่ดีมีสุขทุกหลังเลยครับศาลเจ้าพ่อครุฑในซอยเล็กๆริมคลองหลอดใกล้สี่แยกคอกบัวใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีอายุนับร้อยปีเป็นหนึ่งในหลักฐานยืนยันว่าศรัทธาที่มีต่อเทพองค์นี้มายาวนานชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าองค์ครุฑจะแสดงปฏิหาริย์ทันทีที่เกิดอาเภษป้องกันชุมชนให้แคล้วคลาดจากอาถรรพ์อันตรายไฟไหม้3ครั้งแล้วครั้งแรกก็ซอยด้าน8หลังทุกคนก็ขอปู่ว่าอย่าให้ลามก็ไม่ลามก็โดนบ้านนั้นบ้านเดียวก็มาประมาณกลางผ่านไปได้ประมาณสัก2เดือนกว่าก็มีไหม้ที่ริมของหลอดร้านขายเครื่องเสียงเขาก็มาจุดธูปบอกคือมันเหมือนแก๊สระเบิดอ่ะมันดังมากเลยว่าไม่ให้ไฟอ่ะลามไปที่ไหนพอดับเสร็จก็ไหม้เฉพาะบ้านต้นเพลิงบ้านเดียวแล้วก็มาเมื่อ2อาทิตย์ตรงหน้าศาลเจ้าพ่อเสืออันนั้นก็ขอปู่อีกทั้งปู่เจ้าพ่อคุดเจ้าพ่อเสือก็ให้บ้านต้นเพลิงบ้านเดียวเหมือนกันความศักดิ์สิทธิ์ของพญาครุฑอาจจะไม่ได้ถูกบอกเล่าอย่างกว้างขวางในสังคมเหมือนเทพอื่นๆในตำนานแต่ในมุมมองของผู้ที่ศรัทธาต่างเชื่อกันว่าหากบูชาด้วยศรัทธาบริสุทธิ์และมีวาสนาต้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติองครุฑจะบันดาลให้เป็นผู้ทรงทรัพย์และเป็นผู้ชนะชะตาชีวิตจะกลับร้ายกลายเป็นดีไม่มีเหตุเพศภัยมาแผ่วผ่านเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช่นเดียวกันดังคำพระที่ว่าไว้ความเชื่อความศรัทธาจะไม่มีวันเป็นจริงได้หากคนไม่ลงมือทำช่วงหน้าพิสูจน์ชีวิตจริงกับเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายวัย73ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ปากเพราะระหว่างที่ทีมงานกำลังถ่ายทำรายการคุณยายได้จากไปอย่างสงบต่อหน้าลูกหลานที่มาดูใจ